ถานการณ์โควิด-19 ในประเทศยังควบคุมได้ดีศูนย์บัญชาการป้องกันโรคประกาศในวันที่21ว่ามีผู้ติดเชื้อในประเทศเป็นศูนย์ติดต่อกันเป็นเวลา100วันแล้วแต่จากข้อมูลพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดระหว่างประเทศยังคงรุนแรงยอดผู้ติดเชื้อในฮ่องกงและออสเตรเลียที่เพิ่มขึ้นทำให้ถูกลบชื่อออกจากกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและปานกลางตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป好因为在香港在这个礼拜它14天哈每百万人大概增加了大概是97，哈，那个在澳门是145，哈，这数目都超过我们在中低风险的这样的一个标准。กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและปานกลาง19ประเทศจำนวน959คนเดินทางเข้าไต้หวันซึ่งจนถึงวันที่21ได้เดินทางเข้าไต้หวันแล้ว504คนและวันที่22เป็นต้นไปก็จะเริ่มรับเรื่องขออนุญาตกลับมาศึกษาต่อในไต้หวันของนักศึกษาต่างชาติและจีนที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้นอกจากจะอนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติจากทุกประเทศแล้วตั้งแต่วันที่1สิงหาคมอนุญาตให้ผู้ป่วยต่างชาติเข้ารับการรักษาโรคยกเว้นการตรวจสุขภาพและศัลยกรรมความงามโดยกำหนดให้ผู้ป่วยต้องมีเอกสาร3รายการคือใบรับรองการประกันการรักษาพยาบาลใบรับรองการกักตัวและใบรับรองสุขภาพชื่อประเทศ Republic of China บนหน้าปกหนังสือเดินทางของไต้หวันทำให้เกิดความสับสนระหว่างไต้หวันกับจีนแม้ว่าในปี2003จะเพิ่มคำว่าไต้หวันแต่ก็ยังไม่มีผลเมื่อวันที่22สภานิติบัญญัติไต้หวันมีมติแก้ไขหนังสือเดินทางและชื่อสายการบิน China Airlines ส.ส.พรรคสร้างชาติไต้หวันเสนอให้เปลี่ยนชื่อประเทศบนหน้าปกโดยใช้คำว่าไต้หวันไต้หวันแต่เนื่องจากต้องแก้รัฐธรรมนูญในที่สุดจึงมีมติใช้ร่างของพรรค DPPพรรค DPP เรียกร้องให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขความชัดเจนของคำว่าไต้หวันบนหนังสือเดินทางเพื่อปกป้องเกียรติของประชาชนและของประเทศในส่วนของ China Airlines ที่มักถูกระบุเป็นสายการบินสัญชาติจีนพรรค DPP เรียกร้องให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาวางแผนเปลี่ยนชื่อ China Airlines ด้วยกองทุนประกันสุขภาพของไต้หวันปีที่แล้วขาดทุน 33,700 ล้านเหรียญขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการได้รายงานแผนการปรับเพิ่มเบี้ยประกันสุขภาพจาก 4.69% เป็น 5.1-5.2% ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ100เหรียญต่อคนต่อปีค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาพยาบาลปีที่แล้วสูงถึง 95,500 ล้านเหรียญหรือคิดเป็น 12.5% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ายา 28,300 ล้านเหรียญคิดเป็น 27.2% เป็นสถิติสูงสุดจึงมีการวางแผนเพิ่มเบี้ยประกันประมาณ100เหรียญต่อคนต่อปีส่วนค่าตรวจโรคที่ผู้ป่วยต้องรับภาระเองก็ตั้งเพดานสูงสุดไม่เกิน 3,500 เหรียญต่อคนต่อปีอัตราการเกิดที่ลดลงในไต้หวันยังคงลดลงเรื่อยๆจากสถิติของกระทรวงมหาดไทยระบุว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าอัตราการเกิดจำนวนผู้เสียชีวิต 88,555 คนมากกว่าอัตราการเกิด 8,787 คนคนรุ่นเก่าเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ไม่ต้องการมีบุตรในขณะที่คนรุ่นใหม่คิดว่าภาระการมีบุตรนั้นหนักเกินไปนักวิชาการเห็นว่าปรากฏการณ์ตายมากกว่าเกิดจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยากในช่วงครึ่งปีหลังและเป็นครั้งแรกที่อัตราการเสียชีวิตสูงกว่าอัตราการเกิดอีกทั้งจำนวนคู่สมรสในช่วงครึ่งปีแรกก็ยังน้อยกว่าปีที่แล้วถึง 6,000 คู่นักวิชาการเห็นว่าประชากรจะยังคงติดลบในอีก2ปีข้างหน้า后年是虎年呐所以又是另外一个很大的冲击所以看来今年情况不乐观明年也可能不太回不来那后年又可能更糟糕ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าจำนวนประชากรที่ลดลงลดภาระของที่ดินและการใช้พลังงานแต่อีก10ปีข้างหน้าประชากรจะลดลง 200,000 คนโครงสร้างประชากรมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ประชากรสูงวัย65ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้น 1.9 ล้านคนวัยทำงานระหว่าง 15-64 ปีน้อยกว่า 1.8 ล้านคนวัยเด็กน้อยกว่า 300,000 คนนี่เป็นปัญหาที่ต้องให้ความสำคัญนอกจากนี้ในช่วงครึ่งปีแรกจำนวนการย้ายออกเพิ่มขึ้นมากกว่าการย้ายเข้า 16,000 คนกระทรวงมหาดไทยชี้ว่าปีนี้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งต้องรอให้โรคระบาดยุติลงเสียก่อนแล้วติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อไป